การให้เด็กได้เล่นทรายเนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านสมองที่ชาญฉลาดแล้วก็จะทำให้เด็กมี EQ IQ ในด้านของพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจแจ่มใสด้วยทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะพาเด็กไปเล่นทรายที่ไหนดีเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนก็มองนู่นแหละครับทะเลเลยแต่ความจริงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำกองทรายเนี่ยที่บ้านเราก็ได้นะครับจะเป็นที่ในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดก็ได้อย่างที่บ้านผมเนี่ยนะครับผมก็ซื้อทรายนะครับคือใช้ทรายที่เหลือจากการก่อสร้างตกแต่งสวนรายการตกแต่งสวนและบ้านในราคาประหยัดทางทีวีอีโคนี่แหละครับใช้ทรายที่เหลือจากตรงนั้นเนี่ยนะครับเอามาใส่ถาดนะครับถาดก็มีขนาดใหญ่พอสมควรพอเอาทรายมาใส่ที่ถาดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเด็กเขาก็จะเอาพวกของเล่นของเขาเนี่ยนะฮะมาเล่นที่ทรายด้วยอย่างน้องผู้ผาเทวดาตัวน้อยพิธีกรรายการทางช่องทีวีชวนชมแล้วก็ทีวีอีโคเนี่ยนะครับก็เอาน้ำมาด้วยเขาเอาน้ำมาทำอะไรเดี๋ยวฟังทางเทวดาตัวน้อยเล่าให้ฟังนะครับถ้าใครอยากทรายแล้วก็ต้องเอาทรายมาก่อนแล้วก็ใส่น้ำลงไปแล้วหลังจากนั้นต้องคืนน้องก็ไปนอนแล้วพรุ่งนี้มาดูทรายมันก็จะเป็นสีทรายนี่โอเคข้อแรกนะครับแล้วก็ตักน้ำก่อนนะครับแล้วก็มาใส่ไปพอครับใส่ก้อนอีกจะได้ก้อนใหญ่ๆนี่ครับดูนี่ครับก็กลายเป็นแบบนีก็ลองเอาไปทำให้ลูกหลานท่านเล่นที่บ้านดูนะครับซึ่งไม่ได้ยุ่งยากไม่ต้องแลกต้นทุนกับการเดินทางไปที่ทะเลเพื่อให้เด็กได้เล่นทรายแต่อย่างใดนะครับเราสามารถที่จะสร้างทรายซึ่งเป็นกองพัฒนาการสำหรับเด็กทั้ง EQ IQ ที่บ้านของท่านได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการต่างๆทั้งทางทีวีชวนชมแล้วก็ทางทีวีอีโคนะครับขอบคุณเป็นพิเศษเลยสำหรับท่านที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามให้กับเราขอบพระคุณมากครับ